ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูสุวรรณาเช่นเดิมนะคะในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะในชั่วโมงที่แล้วเราจบได้สิ่งเล้าใช่ไหมคะเพราะนั้นชั่วโมงนี้เรามาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับพืชกันนะคะเทคโนโลยีชีวภาพมีอะไรบ้างการเพาะเนื้อเยื่อนะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นเทคโนโลยีเพื่อการขยายพันธุ์พืชให้ได้ต้นใหม่ที่มีจำนวนมากนะคะแล้วเด็กตอนนี้ก็นิยมกันมากเลยนักเรียนนะคะเพราะนั้นได้จำนวนมากก็สามารถที่จะมีลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนต้นเดิมเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่คนนิยมกันมากในสมัยนี้ค่ะมาดูขั้นตอนนะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคืออะไรนะคะคือการนำเนื้อเยื่อเนี่ยนะคะมาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ที่มีสภาพเป็นปลอดเชื้อนะนักเรียนต้องควบคุมเรื่องการปลอดเชื้อเรื่องความสะอาดและสิ่งแวดล้อมนะสำคัญที่สุดเลยขั้นตอนนักเรียนดูขั้นตอนตรงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะให้ดูวิดีโอนะภาพเคลื่อนไหวขั้นตอนคือตัดเนื้อเยื่อเจริญเป็นชิ้นเล็กๆนะคะมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์นะคะมีอาหารสังเคราะห์จนเกิดแคลรัสแคลรัสคืออะไรนักเรียนแคลรัสเป็นเซลล์พื้นฐานนะคะเป็นเซลล์พื้นฐานที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มยังไม่กำหนดทิศทางว่าจะไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นเนื้อเยื่อหรือเป็นอวัยวะใดนะคะเนื้อเยื่อพวกพืชเนี่ยก็จะเกือบทุกชนิดเลยที่สามารถนำมาชักนำให้เป็นนะคะแคลรัสได้ต่อพอต่อไปประมาณ5สัปดาห์นักเรียนนะคะ5สัปดาห์เพาะเลี้ยงแคลรัสเนี่ยให้เจริญมากขึ้นแล้วก็กระตุ้นพอต่อไปนะกระตุ้นให้เกิดการตรงยอดเนี่ยเกิดยอดเกิดรากนะคะกระตุ้นให้เกิดยอดเกิดรากโดยเติมฮอร์โมนลงไปนะคะเติมฮอร์โมนลงไปในเซลล์เนี่ยในเนื้อเยื่อเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อเนี่ยต้องอยู่ในประมาณนักเรียนประมาณ 23-28 องศาเซลเซียสทีนี้อุณหภูมิพอเหมาะแล้วนะคะการฟอกชิ้นส่วนของเนื้อเยื่อเนี่ยนะก็ต้องทำการฆ่าเชื้อนักเรียนฆ่าเชื้อโรคนิยมลงเอาไปแช่ในโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะคะจำนวน 2% นะโดยอัตรา 2% ประมาณนานประมาณสัก15นาทีถึง30นาทีหรือแช่ในแอลกอฮอล์ 70% นานประมาณ 10-30 วินาทีนักเรียนดูโซเดียมนะโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยนักเรียนดูก็คือสารฟอกขาวนั่นเองนะตรงนี้นะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเป็นขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะดูขั้นตอนมันไม่ยากแต่มันต้องสะอาดจริงๆปลอดเชื้อจริงๆนะคะนักเรียนถึงจะได้ผลต่อไปอาหารสังเคราะห์นะคะในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนักเรียนจะเห็นว่ามีอาหารชนิดเหลวทีนี้อาหารชนิดเหลวที่ใส่ลงไปเนี่ยนักเรียนเขาต้องมีการเขย่าเพื่ออะไรเขย่าเพื่อแลกเปลี่ยนอากาศนะคะที่เพิ่มก๊าซออกซิเจนให้แก่เนื้อเยื่อพอหลังจากใส่ไปสักระยะหนึ่งก็ต้องมีการเปลี่ยนนักเรียนนะคะเพราะว่าสารอาหารเนี่ยจะเริ่มหมดก็ต้องเปลี่ยนไปใส่อีกภาชนะหนึ่งที่มีใส่อาหารใหม่นะคะเปลี่ยนใหม่เพื่อให้ได้รับสารอาหารใหม่เพราะว่าอันเดิมเนี่ยสารอาหารมันจะลดน้อยลงแล้วนะคะขั้นต่อไปอาหารชนิดแข็งอาหารชนิดแข็งมีอะไรบ้างมีลักษณะคล้ายๆวุ้นนักเรียนนะนี่ห้องปฏิบัติการนะต้องปลอดเชื้อจริงๆคนที่แต่งกายก็ดูนะสวมหมวกใส่ถุงมือปิดแมสให้เรียบร้อยเลยนะฆ่าเชื้ออย่างดีนะครับเป็นวุ้นลักษณะวุ้นในมีองค์ประกอบของธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชเช่นนะพวกอาหารเช่นเดียวกับพวกอาหารเหลวนะเรียนนะอาหารเหลวมีธาตุอาหารอะไรนะอาหารแข็งเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันสารที่เติมลงไปในอาหารสังเคราะห์นะที่ใช้กันในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็คือฮอร์โมนนะฮอร์โมนออกซิเจนเพื่อช่วยเร่งการแบ่งเซลล์และการขยายขนาดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์แล้วก็ฮอร์โมนไซโทไคนินนะคะก็จะตรงเนี้ยก็จะช่วยกระตุ้นนะคะการแบ่งเซลล์ได้มากยิ่งขึ้นนะตรงเนี้ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญต่อไปประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีประโยชน์อะไรบ้างนักเรียนดูนะคะประโยชน์ในการขยายพันธุ์นะขยายพันธุ์พืชที่สำคัญเลยคือทางด้านเศรษฐกิจคือบางทีบางพันธุ์เนี่ยหายากนักเรียนนะหายากมากที่เราจะเอามาปลูกเริ่มเพาะนะ
พราะนั้นก็ใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยง่ายสุดเลยไปเอาพันธุ์ที่ยากๆมาแล้วก็สามารถขยายเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วขยายพันธุ์ได้จำนวนมากๆเลยสามารถใช้ร่วมกับวิธีการตัดแต่งพันธุกรรมนะตัดแต่งพันธุกรรมพืชเนี่ยซึ่งเพื่อได้พืชที่มีลักษณะที่ตามต้องการคือเราต้องการพืชลักษณะเนี่ยแต่เราหาไม่ได้นะคะเพราะนั้นพอเรามาทำปุ๊บเราก็สามารถตัดแต่งปรับแต่งนะลักษณะพันธุ์ให้มันดีขึ้นนะคะโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบางครั้งในการใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็ได้ธาตุอาหารหรือสารอาหารหรือเป็นตัวยาที่เอามาใช้ในเรื่องของเภสัชกรรมเช่นยารักษาโรคกระเพาะอาหารที่ได้จากอะไรจากต้นเป่าน้อยเนี่ยนะฮะพอหลังจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็จะได้ส่วนนี้มาด้วยในเป็นผลพลอยได้นะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้ก็เป็นประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะต่อไปพันธุวิศวกรรมคืออะไรเป็นเทคนิคการตัดต่อยีนนะแล้วนำไปใส่ในพืชที่เพื่อให้มีการแสดงออกของลักษณะตามที่เราต้องการนะเรียกพืชที่ได้รับการถ่ายยีนว่าพืชตัดแต่งพันธุกรรมนะฮะพวกเนี้ยดังตัวอย่างนักเรียนดูนะคะอันแรกเลยแบคทีเรียนะคะแบคทีเรียที่มียีนที่ต้องการเช่นยีนต้านแมลงศัตรูพืชนะคะเป็นต้นแล้วก็ DNA ของแบคทีเรียที่มียีนที่ต้องการแล้วก็นำยีนไปใส่ในเซลล์พืชที่ต้องการตัดแต่งพันธุกรรมนะคะเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะให้มีจำนวนมากแล้วก็ได้พืชที่มีลักษณะตามต้องการนะคะอันนี้เป็นลักษณะพันธุวิศวกรรมนะคะได้เรียนดูนะสามารถตัดแต่งได้ในพืชในพืชได้หลายชนิดเลยนะคะต่อไปนักเรียนดูนะคะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากที่ครูพูดขั้นตอนนักเรียนเห็นภาพเป็นภาพนิ่งแต่ทีนี้ครูมีวิดีโอให้นักเรียนนะคะเป็นภาพขยายเกิดมันจะได้เรียนรู้ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนตั้งใจดูนิดหนึ่งนะการขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสามารถวางแผนผลิตพืชได้จำนวนมากในเวลาที่จำกัดโดยนำชิ้นส่วนต่างๆของพืชมาเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหารสังเคราะห์ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้เพื่อพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์เดิมวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1. คัดเลือกชิ้นส่วนต่างๆของพืชที่ปราศจากการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืช 2. ตัดแต่งชิ้นส่วนพืชและล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 3. ตัดชิ้นส่วนพืชเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรสังเคราะห์4. นำไปวางบนชั้นในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสตลอด24ชั่วโมง 5. ให้แสงจากหลอดไฟวันละ16ชั่วโมง 6. เมื่อชิ้นส่วนพืชมีการพัฒนาแตกกอจึงตัดขยายเพิ่มปริมาณการย้ายปลูกในสภาพธรรมชาติ 1. นำต้นพืชที่มียอดและรากสมบูรณ์ออกจากขวด 2. ล้างวุ้นออกให้หมด 3. แช่น้ำยาป้องกันเชื้อรา4. นำไปปลูกในวัสดุปลูกที่สะอาด 5. นำพลาสติกสีขาวขุ่นทำเป็นกระโจมเพื่อป้องกันการคายน้ำ 6. เมื่อพืชตั้งตัวได้ให้ปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำฉีดพ่นทางใบทุกสัปดาห์ 7. อายุ30วันย้ายลงปลูกในวัสดุปลูกที่หาได้ทั่วไปการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะช่วยเพิ่มปริมาณพืชได้จำนวนมากในระยะเวลาที่จำกัดและยังสร้างพันธุ์ใหม่ๆได้อีกด้วยนะคะอันนี้เป็นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนักเรียนดูขั้นตอนไม่ยากเลยนะฮะแล้วก็ที่ครูพูดไปสรุปไปตอนแรกนะเพราะนั้นเนี่ยนักเรียนลองไปทดลองทำดูนะคะนักเรียนต้องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอะไรที่นักเรียนต้องการนั่นก็ลองดูนะฮะลองทำตามขั้นตอนตรงนี้ดูนะคะว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะคะต่อไปนะคะชั่วโมงนี้ครูไว้แค่นี้นะคะนักเรียนมีการบ้านค่ะหน้า110ถึงหน้า111นะคะนักเรียนไปทำนาจากเรื่องเนื้อเยื่อทั้งหมดเนี่ยการเพาะเนื้อเยื่อใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพเนี่ยนักเรียนทำมาแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันนักเรียนมาส่งครูนะคะวันนี้ครูไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ